เหลือง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 เหลใืชอง่เหลืองใชอยู่่แบบนี้ตลอดเลยจ้าก็นัเ่ลนยนไม่่ะรู้ว่าจะทำอะไรยังไงใช่ทีนี้นั่นแหละเราก็น้อมกลับมาที่ว่าหลวงพ่อสังวาลว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจเราเวลาน้อมเราจะน้อมยังไงคะก็ขอให้แสงเนี่ยที่แม่แบบแม่บุญเรือนเห็นนั่นแหละท่านเห็นไปถึงเมืองจีนนั่นแหละแล้วก็บอกว่าขอให้เห็นไตรลักษณ์เห็นรูปนามเนี่ยขอใหน้เห็นเห็ไนตรกาลยักษณใ์จเห็นรูปนใชา่มนั่นแหละมาสว่างที่ตัวเราเนาะนั่นแหละค่ะขออใธห้ิษเหฐ็นานไตรลักษณ์เห็นใช่รูปนามที่ตใชัว่เรานั่นแหละไม่อยากเห็นแบบนี้คล้ายๆว่าอยากเห็นนั่นแหละภพชาติจะได้หมดนะสว่างข้างนอกสว่างข้างนอกไม่มันยังสว่างข้างในต้องสว่างข้างในจ้าจ้ากราบขอบพระคุณนมัสการค่ะสาธุสาธุทีนี้ถ้ารู้จักทำอย่างนี้ได้บ่อยแล้วต่อไปอ่ะมันจะเกิดปัญญาญาณที่หลวงพ่อสังวาลมันก็ไม่ดับนะตัวสว่างเนี่ยนั่นแหละที่ท่านพูดว่ามันทั้งรู้ทั้งเห็น ทำให้เราได้เห็นรูปนามนั่นแหละที่หลวงปู่สังวาลบอกว่ามันก็เลยเกิดญาณปัญญาดวงเนี้ยนะหลวงปู่บุญเพ็งเนี่ยท่านบอกว่านั่นแหละมันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ที่ในอกเราเนี่ยอยู่ในกระดูกเรานี่แหละอยู่ในอกพุทโธพุทโธแล้วน้อมมาที่กระดูกที่ใจเรานั่นน่ะท่านบอกปัญญาไปหาข้างนอกมันไม่เห็นท่านบอกสาธุสาธุเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบางองค์นี่อยู่หลายปี4-5 ปีกว่าจะมาเจอครูบาอาจารย์บางคนน่ะก็ได้ปัญญาไว นั่นน่ะถ้าได้บางคนนี่บอกว่ามันความรู้วันนี้พอได้แล้วเนี่ยพระโสดามันจะมาทางเนี้ยบางคนได้โสดาก่อนนั่นน่ะได้แบบโสดาพอมันน้อมเข้ามาก็เลยฟังธรรมะออกหมดนั่นน่ะครับขอถามหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับหลวงพ่อจากโยมบัวเจริญพรจ้าโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะสาธุสาธุข้าอยากถามพระอาจารย์ว่าปีนี้นะคะได้บวชชีในธรรมะถือศีล8 2 ครั้งนะคะจ้าค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากบวชตลอดเลยนะคะนั่นแหละนั่นแหละไม่ยังไม่ได้กลับไปทำงานคือไม่อยากกลับไปเลยนะคะนั่นแหละวันเวลาเนี่ยมันน้อยลงนะชีวิตของพวกเรานี่มันน้อยละทีเนี้ยกุศลมันเกิดใช่อยากถามพระอาจารย์ว่ามันเป็นเพราะอะไรคะที่อยากบวชไปเลยอย่างนี้นะคะใช่กุศลมันเกิดขึ้นเดี๋ยวจะรอฟังทางทีวีนะคะกราบนมัสการค่ะถ้าดูปัญญากุศลมันเกิดละบางคนเนี่ยเห็นว่ามันสายแล้วชีวิตเรานี่มันเย็นแล้วมันจะค่ำแล้วเหมือนว่ามันใกล้ค่ำเขาทุกทีแล้วอายุมากเนี่ยทีนี้บางคนก็ระลึกได้ถือศีลภาวนาเถอะเรานี่ครึ่งก่อนชีวิตแล้วนั่นน่ะก็เลยเห็นเพื่อนชวนไปบวชเนี่ยบางคนก็บวชเลยเพลิดเพลินบางคนก็ได้กรรมฐานนั่นน่ะที่เรียกว่ากุศลน้องเขามาแล้วบางคนพอได้ถึงไม่อยากอยู่บ้านแล้วเงินมาค้าขายก็เห็นมาเบื่อหน่ายหมดนะนั่นแหละถ้าสามีลูกดีสามีดียอมก็ออกยากใช่ไหมทีนี้สามีก็เมาลูกก็เหมือนเจ้ากรรมมาเกิดเหมือนว่าแม่พูดไม่รู้นะฟังไม่ออกนั่นเห็นไหม
ทำอะไรก็ติดลบหมดอะไรเงี้ยโอ้ไม่รู้ว่าฉันจะทำไปทำไมนะพอเห็นแสงสว่างของพระธรรมแล้วทีนี้ก็เออหลวงพ่อก็บอกว่าทำเข้านะปฏิบัติกันเข้าหลวงปู่นะทุกคนนะทีนี้ก็บอกว่าเออทำไงเนาะจังออกไม่ได้เองนั่นน่ะ60นั่นน่ะถึงจะออกได้ทีนี้แกก็ต้องหาทางมาเข้าวัดเรื่อยๆแกบอกเออไม่ใช่ว่าจะค้าขายไปเรื่อยเลยนั่นน่ะแกก็เบื่อหน่ายนะเห็นมั้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแกบอกนั่นน่ะธรรมะเขาเกิดแล้วแล้วคนดังโลกอ่ะเห็นมั้ยเขาก็คุยกันอยู่นั่นน่ะเรื่องขนเรื่องหนังอะไรของเขานั่นแหละใช่มั้ยขนหนังเล็บฟันอะไรกันอยู่เรื่องหลงอ่ะใช่ไหมนั่นอ่ะเขายิ่งเบื่อหน่ายนั่นอ่ะพอได้ธรรมะแล้วมันจะเบื่อหน่ายมันไม่อยากกลับบ้านนะเห็นไหมมาวัดเขาสบายใจเป็นอย่างนั้นอ่ะปัญญากุศลมันเกิดนะคุณโยมเนาะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะจึงว่าน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำลดแล้วก็เห็นไหมมันตักลำบากเห็นไหมมันลำบากถ้าใจเราเป็นกุศลขึ้นมาต้องรีบนั่นแหละที่ครูบาอาจารย์บอกมันสงบมันสงบมันมีความสุขท่านก็บอกว่ากรรมฐานมันเกิดอะทีนี้ก็บอกทำไปวันกับคืนอย่าเพิ่งไปนอนแล้วปัญญามันจะเกิดนั่นแหละพวกเนสันชิกเนี่ยท่านบอกถ้าทำได้อย่างนี้บ่อยๆอ่ะนั่นแหละจะใจมันจะแจ้งขึ้นมันจะแจ้งขึ้นไม่งั้นมันจะหลับมันก็หายอีกแล้วเนี่ยหลวงปู่ที่ได้นี่ให้เพียรอย่างเดียวนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละคุณโยมก็ขอให้คุณโยมไปลองทำดูนะนั่นแหละกุศลมันเกิดปีติมันเกิดนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมที่ครูบาอาจารย์บอกว่าลมมันจะแรงฟ้ามันจะแรงมันก็แรงจริงๆนั่นน่ะขออย่าให้มาเลยบ้านใครก็ไม่อยากให้มาใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเออท่านพูดไว้ถูกนั่นน่ะท่านเห็นนั่นน่ะแล้วก็ตอนหลังบ้านเมืองก็รู้กรมอุตุบางทีก็เดาถูกเลยใช่ไหมไอ้เพื่อกรมอุตุบางทีมันก็ไม่มานั่นแหละมันหลบเขาบอกว่ามันก่อตัวขึ้นโดยที่เหมือนรวดเร็วคนไม่รู้นัวรู้ตัวมันทำให้คนตายได้อเมริกาโดนมาทุกรูปแบบใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะกรรมฐานเกิดเนี่ยเป็นบุญกรรมฐานเกิดแล้วเป็นบุญกุศลเกิดแล้วก็เป็นบุญนะเป็นอย่างนั้นครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับหลวงพ่อจากโยมทองสุขจะเริ่มพรใจโยมยมราชการหลวงพ่อสองนะคะโชคดีคุณโยมอยากจะถามว่าเวลาพิจารณาอะไรอะตอนที่จิตเราว่างๆเราจะได้ถึงเกสาลมได้หรือไม่จิตมันว่างแล้วให้ฝึกให้มันว่างให้ชำนาญก่อนตอนนั้นนะถ้าว่างก็อย่าเพิ่งไปเหมือนอย่าเพิ่งไปท่องเลขหนึ่งถ้ามันมาเลขสี่จะมาสมมติอะสมมติว่ามาเลขสี่แล้วว่างแล้วทีนี้เราก็เออให้มันว่างกี่ชั่วโมงนะให้มันเข้าให้ชำนาญแล้วก็ให้มันอิ่มตัวแล้วมันจะออกของมันเองมันยังไม่ออกจะเพิ่งไม่ออกนะเดี๋ยวมันเพลียเดี๋ยวมันปวดในคุณโยมนะตอนนั้นอย่าเพิ่งไปพิจารณาเกสาโลมาก็ได้ให้มันชำนาญแล้วต่อไปโยมจะเข้าก็รู้ออกก็รู้กรรมฐานเนี่ยนะเนี่ยจ้าแรกเลยเราจะต้องดูก่อนนะคะใช่ให้มันชำนาญนะให้มันเข้าให้ชำนาญเนี่ยให้มันว่างให้ชำนาญก่อนถ้ามันเข้ามาถึงลมไม่มีแล้วลมไม่มีเราก็
เราก็นึกถึงท้องพองยุบของเราเนี่ยนั่นแหละดูสังเกตถ้าเราจะไปนึกถึงแปดเนี่ยแต่ว่าเรานอนที่นอนแข็งไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรนะเราป่วยแสดงว่าเราป่วยนะใช่ใช่ไม่เป็นไรนะโยมเราก็เขาก็อนุโลมนะถ้าอายุมากๆหรือว่าป่วยนะนะอย่างนี้นะเดินจกกลมกระเท้าบวมเป็นไตเนาะเป็นไตด้วยใช่ถ้าถูกปฏิบัติที่ไหนแต่ดูโทรทัศน์แล้วอยากทำก็เลยทำที่บ้านได้ดีแล้วนะเอาเทปครูบาอาจารย์ไปเปิดนะนั่นน่ะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลนั่นน่ะแล้วก็ไปเปิดนั่นน่ะครูบาอาจารย์บอกก็ตามหลวงพ่อชาหลวงปู่พุทธอะไรพวกเนี้ยดีหมดอ่ะนั่นน่ะเอาไปเปิดนะก็ดูหลวงพ่อพลันนะค่ะถ้าโถนั่นน่ะพ่อสามารถพ่อจะรันอะไรนี่ก็ดูคุ้มนั่นน่ะพ่อจะปูสนองอะไรที่พ่อจะนี่เนี่ยบางทีเนี่ยป่วยแล้วมันทำให้เรามีลาภทำให้เราเกิดสงบทำให้เกิดเนี่ยทุกข์นะกายมันทุกข์ทีนี้ใจมันก็ไม่ทุกข์ขึ้นมาใจมันว่างป่วยแล้วก็ต้องทำมาเออเลยไม่ได้สนใจใช่มั้ยใช่ป่วยอยู่กับบ้านก็ดูโทรทัศน์ดูอื่นมันไร้สาระดูสาธุดีมากเลยอะไรอย่างนี้สาธุนั่นแหละพระครูบาอาจารย์ก็แนะนำให้พวกเรานั่นแหละไปสู่ที่ดีนั่นแหละไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นแหละก็ยังดียังไม่ถึงนิพพานก็นั่นแหละแล้วต่อไปมันไปบรรลุบนนู้นก็ได้นะคุณโยมเนาะเราพิจารณากายก่อนเช่นนี้พิจารณากายเราก็ทำไปแล้วเราก็กลับมันเห็นแล้วเราก็กลับมาดูใจหรอกนั่นแหละเราจะได้ไม่เราจะได้เกิดความว่างด้วยนั่นแหละเราจะได้เกิดที่ว่าแต่จะต้องอยู่ในใจจะต้องอยู่ในกายตลอดเวลาใช่ไหมทำไปใช่ถ้ามันเห็นกายใจเราก็ทำให้มันชำนาญก่อนนะให้มันเกิดให้มันได้สมาธิให้ได้นั่นน่ะให้มันรู้จักว่าอันนี้เป็นสมาธิอันนี้เป็นปัญญาขนหนังเล็บฟันเนี่ยที่เราลืมตาแล้วก็เห็นคนเดินไปเดินมาคนเรามันก็ประกอบด้วยขนหนังเล็บฟันแล้วมันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็ผุพังแล้วก็นึกอย่างนี้เนี่ยพอเราออกจากสมาธินะถ้าเราเข้าสมาธิเราก็ให้มันสงบก่อนนะให้มันสงบแล้วมันจะเกิดปัญญานะโยมนะแล้วมันจะได้ไม่ตีกันพอมันจะสงบแล้วเราก็ไปเอาออกมามันก็เลยไม่สงบเดี๋ยวมันไม่ยอมสงบนั่นแหละทีนี้เราก็อยากสงบอีกทำไมมันไม่สงบอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอย่างนี้นะโยมนะทำแบบหลวงพ่อสังวานว่าหลวงพ่อสนองว่าแหละแล้วเดี๋ยวเรามันจะดีนะลองไปทำดูนะสาธุสาธุวันหลังมาคุยใหม่สาธุเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการที่เราได้เกิดกันมาเราได้เคหะใช่ไหมบ้านคือว่าบ้านคือวิมานของเราเราปลูกกันมาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเมื่อลมมันมาธรรมชาติมันนี่นะน้ำมาแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ลมมาก็ห้ามไม่ได้เห็นมั้ยน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบุญกุศลนั่นแหละที่บอกว่าคอยแคล้วคลาดภัยนั่นแหละเห็นไหมสงกรานต์ก็ดีเห็นไหมปีใหม่นั่นแหละปีใหม่ก็พยายามไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุ
แต่เห็นไหมลูกหลานก็ไม่ฟังบางคนก็เอาเจ้าหน้าที่บอกให้อย่าเมาขับนั่นเอาเฮ้ยแค่นี้เองทำไมจะขับไม่ได้นั่นแหละพอขับแล้วมันก็เป็นได้นั่นปีนี้หนักเข้าไปอีกนั่นเห็นไหมตายหนักหนักก็พิการเข้าไปอีกเจ็บกันเห็นไหม700-800ลายไม่ต้องถ้า7วันนั่นนะ7วันอันตรายถือว่าเห็นมาเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าพ่อแม่พี่น้องทรัพยากรของชาตินะทรัพยากรของมนุษย์เนี่ยเกิดขาดพ่อไปสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นมาเศร้ากันไปนานกว่าจะตั้งตัวได้นั่นนะไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เหมือนกันนั่นแหละขาขาดแขนขาดนะเห็นไหมถ้าเกิดสมมุติก็ลำบากนะเห็นไหมขาดใครไม่ได้อะใช่ไหมขาดลูกก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำไปทำไมไม่มีลูกแล้วอะไรต่ออะไรแม่พ่อบางคนคิดอย่างนี้ทำเพื่อลูกนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่ามีธรรมะไว้ครองใจดีไม่ต้องตีกันไม่ต้องทะเลาะกันอภัยกันมันไม่ถึงกับตายเนาะยกมือไหว้กันขอขมากันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องเป็นศัตรูกันนี่แหละก็ชื่อว่าเราดับให้มันเย็นใช่ไหมให้ใจมันเย็นน่ะอีตอนมโหครูบาอาจารย์ไม่ให้ด่ากันนั่นแหละพอด่ากันแล้วมันก็จะมาเป็นมีดเป็นปืนมีสายเข้ามาอ๋อไม่มีครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะโยมต้องคุณญาติโยมอ่ะเห็นไหมดูในข่าวอ่ะเห็นไหมทะเลาะกันอะไรกันจะเอารัดเอาเปรียบกันสารพัดอ่ะนั่นแหละเพราะขาดธรรมะถ้าว่าธรรมะไม่ดีไม่ได้เนาะธรรมะเป็นของดีนั่นน่ะใจเย็นเป็นของดีธรรมชาติใช่ไหมถ้าเราไม่เอาธรรมะไม่ใจเย็นนั่นน่ะเราก็ยิ่งไปใหญ่เลยไปด่ากันเข้าไปนั่นน่ะก็เกิดเหมือนย่อมโหกันนั่นแหละใช่ไหมอยู่ในสนามน่ะเห็นไหมสนามทุกข์สนามเข้าสนามภัยขึ้นมาแล้วใช่ไหมทางถนนนั่นน่ะเพื่อทิพไตยอะไรไม่รู้แล้วนั่นน่ะหรือว่าเมตตาไม่รู้แล้วขอให้ชนะกันอย่างเดียวชนะตายชนะไม่เลยความตายชนะเอาตัวไม่รอดก็ลำบากเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าอย่าดูถูกธรรมะอย่าดูถูกพุทธเจ้าไงพระธรรมพระสงฆ์นะก็มีความสุขใช่ไหมเชื่อพ่อเชื่อแม่นะคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมพอเป็นอะไรขึ้นมาแล้วลำบากเห็นไหมนั่นน่ะโอ้ยนี่แหละไอ้เหล้าขวดเดียวเนี่ยมันไม่แพงหรอกพอมันเกิดอะไรขึ้นมามันแพงหมดเลยใช่ไหมรถก็แหลกหมดบางคนนั่นน่าสงสารเห็นนะนั่นเนี่ยพอไอ้เหล้าขวดเดียวน่ะมันไม่แพงที่ไหนได้พอมันล้างผ่านครอบครัวนะนั่นน่ะเหมือนในพวกการพนันมั่งนั่นเนี่ยมันล้างผ่านครอบครัวไปช่วยเด็กยากจนที่เห็นไหมคนลำบากเห็นไหมปู่ย่าตายายแม่ป่วยนะเห็นไหมน้องป่วยแม่พ่อต้องดูกันนั่นแหละไอ้น้องก็ต้องอายุ11ก็ต้องช่วยแม่นั่นแหละอย่างน้อยก็กรีดใบตองก็ยังดีนั่นแหละเห็นไหมโตขึ้นหนูอยากเป็นสัตวแพทย์นั่นเห็นไหมลำบากอายุ11ก็ต้องช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระน้องก็เป็นออทิสติกนั่นน่ะนั่นเห็นไหม
ไม่มีใครดูก็ไม่ได้มันซนไปเรื่อยนั่นตรงนี้ต้องจับมือไว้แล้วก็พุทโธไปเรื่อยนะถ้ามีเวลาพุทโธไปเรื่อยถ้าเขาใจเขาสงบเมื่อไหร่เขาจะหายวิบากกรรมนะกรรมเก่านะนั่นนะกรรมเก่าที่ไปว่าพระมั่งว่าคนปฏิบัติมั่งมันก็เป็นได้เพราะว่าอย่าไปหัวเราะอย่าไปเยาะเย้ยคนที่มีกรรมใช่ไหมนั่นนะคนก็ยังดีนะพอมีข่าวแล้วก็มีคนช่วยกันนั่นนะเรื่องการเงินการทองก็ยังดีนั่นแหละสมมุติว่าคนละบาทเนี่ยใช่ไหม40ล้านคนเนี่ยช่วยคนละบาทมันก็พอเลยสมมุติน่ะนั่นแหละไม่ต้องช่วยมากแต่ให้ช่วยกันทุกคนนะหรือว่า50ตังค์ก็พอใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยที่บอกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีก็มาทำสงครามใช่ไหมนั่นเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านนะใช่ไหมเป็นหมื่นหมื่นนะครั้งหนึ่งที่เขาพูดสี่ห้าปีเนี่ยตายกันสี่ห้าแสนอย่างเงี้ยสมมุตินั่นเนี่ยนั่นเนี่ยก็ลองนึกดูชนะกันน้ำตาชนะก็แพ้ก็อาฆาตนั่นน่ะชนะก็ตายแพ้ก็ตายนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่มีแต่คนตายนั่นน่ะอยู่เพื่อไปหาความตายเพราะฉะนั้นน่ะเราสร้างความดีนั่นน่ะกันดีกว่าเนี่ยคนที่จะคิดจะไปลักขโมยเขาลักจะไปค้นจะไปขนยาม้าอะไรตาอะไรก็ไม่เอาดีกว่าสงสารพ่อแม่นั่นแหละไอ้ยายก็เลี้ยงหลานไปที่ไอ้ย่านั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าน่าสงสารติด20ปีอย่างเงี้ยบางคน50ปีอย่างเงี้ยเนี่ยกล่าวมันออกไม่รู้ทำอะไรพอฟังไม่ทันนั่นแหละ50ปีก็มีตายในคุกพอดีอายุมากๆใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะกรรมมีจริงๆเนาะคุกก็ยังมีอยู่นรกก็ต้องมีอยู่สวรรค์ก็ต้องมีอยู่ท่านบอกว่าใครทำใครเห็นเนี่ยใครเห็นเนี่ยจะงกบุญเนาะนั่นน่ะพวกโสดาบันเขาจะเชื่อบุญนะโยมเนาะนักปฏิบัตินี่แหละจึงบอกว่าบวกลบคูณหารแล้วสวรรค์ก็อยู่บนดินนรกก็อยู่บนดินเนี่ยตีกันทะเลาะกันนรกสวรรค์ก็เหมือนแต่งตัวสวยๆงามๆเดินตามทางตามตลาดตามไรนั่นแหละเหมือนชาวสวรรค์ใช่ไหมเขาไม่มีทุกข์นะเปรียบง่ายๆไม่ต้องเอาไปเปรียบมันลึกๆอ่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเด็กๆนะลูกหลานมาบวชกันนั่นน่ะเห็นไหมอุตส่าห์ภาวนากันภาวนาปฏิบัติกันนะบางคนน่ะพอโตแล้วไม่มีโอกาสได้บวชนะต้องทำงานบางทีก็แต่งงานนะนั่นน่ะยังรู้จักเสียสละกันนั่นแหละคนละ50ตตังค์สมมุติสลึงมันก็จะน้อย40ล้านคนชาวพุทธชาวอะไรก็ทำได้ไม่ต้องไอ้นั่นใช่ไหมถือว่าเราอนุเคราะห์กันนะถ้าใครมาอนุเคราะห์เราก็ดีใจทั้งนั้นน่ะไม่ว่าศาสนาอะไรใช่ไหมเราก็ดีใจเขาอุตส่าห์มีน้ำใจนี่แหละไม่ต้องถือว่าได้บุญได้บาปกันนะแต่ถ้าเป็นศาสนาอื่นนั่นน่ะเราก็ช่วยได้หมดอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่ามีครูบาอาจารย์
สร้างสมมาไว้อบรมนั่นน่ะดีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นน่ะเห็นไหมมานึกถึงถ้าเราไปเกิดเป็นคนป่าเนี่ยเป็นคนที่อาภัพเหลือเกินกว่าจะได้สัตว์มาก็ต้องไปไล่ยิงไล่ฆ่ากันนั่นน่ะยังดียังได้มาย่างกันกินบ้างนั้นเดี๋ยวนี้สมัยก่อนนี่ก็กินกันดิบๆเลยใช่ไหมกินเนื้อมนุษย์กันอย่างเงี้ยนั่นน่ะเห็นว่าเขาไม่รู้เลยว่าบาปคืออะไรขอให้เราได้ก็แล้วกันใช่ไหมนั่นน่ะมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะเป็นคนอาภัพเหลือเกินเสื้อผ้าก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นั่นน่ะเห็นไหมนั่นมันน่าสงสารเนาะนั่นน่ะแต่ถึงว่านี่แหละถ้าเราเห็นในโทรทัศน์แล้วเราก็เอามาปองว่าเราจะเกิดเราจะสร้างรูปไหนดีเราอยากจะไปเกิดข้างหน้าจุติไปเกิดที่ไหนดีเนี่ยลูกหลานเอ้ยเราจะไปเกิดเป็นกระรอกหรือกระแตหรือจะไปเป็นไอ้ใช่ไหมตัวหมีตัวหมีเล็กตัวหมีใหญ่มีหมดนะเสือก็มียีราฟก็มีหนูหนูน้องน้องจะเป็นตัวไหนดีใช่ไหมนั่นน่ะเป็นคนดีกับเพื่อนใช่ไหมอยากจะกินเนี่ยทองหยิบฝอยทองก็ได้ไอ้เจ้าหมีมันไม่มีใครให้มันกินไม่ได้มันทำไม่เป็นใช่ไหมนี่แหละก็เรียกว่าสัตว์ยังเป็นผู้อาภัพอยู่ใช่ไหมนี่แหละคุณหนูเพราะฉะนั้นเติบโตขึ้นมาเราจะต้องนั่นแหละเราจะต้องให้เป็นคนเหนือคนเหนือคนอะไรเป็นเพราะอะไรเหนือคนก็เป็นเทวดาสิเป็นเทพเป็นพรหมนี่ถ้าเราเป็นเหนือใต้คนไปเห็นไหมเราก็ไปเป็นจิ้งจกตุ๊กแกไปอึ่งอ่างไปนั่นแหละมันนั่นแหละนี่เรียกว่าใต้คนใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมที่หลวงปู่ทองสุขวันนั้นมาเทศดีเหลือเกินเทศต้องสองชั่วโมงหรือกว่าหรือ3ชั่วโมงนั่นน่ะให้คนเนี่ยได้นิวรณ์ดับนั่นน่ะคนที่ปฏิบัติอยู่ได้ฟังจะได้เห็นความเพียรว่าโอ้โหเห็นไหมท่านเปรียบเสมือนเทพเจ้าที่ดับนิวรณ์ได้แล้วนั่นน่ะท่านก็พยายามลูกหลานด้วยนั่นน่ะครูบาอาจารย์บอกข้ามภูเขาทั้ง5ให้ได้นั่นน่ะข้ามขันธ์5นี่เองภูเขา5ลูกเนี่ยภูเขาทุกเนี่ยทุกนี่แหละที่บอกว่ามันข้ามได้มันก็เกิดที่โลดสิเกิดมรรคนี่แหละใช่ไหมท่านก็พูดให้เราฟังท่านพูดออกมาภูเขา5ลูกข้ามภูเขา5ลูกภูเขาขันธ์5เหล่านี้เองที่มันเจ็บปวดแล้วก็นอนดีกว่ามมันจะติดสุขอย่างเดียวนะใช่ไหมนั่นน่ะท่านบอกว่าถ้าเราข้ามเวทนาได้แล้วมันก็อยากจะเพียรอย่างเดียวนั่นน่ะมันขยันอย่างเดียวแล้วนะถ้ามันข้ามได้นิวรณ์โอ้โหหลวงปู่ท่านมาเทศนานๆท่านจะมาโปรดนะชาววัดสังฆทานนะแต่มาคุณโยมนี่แหละเป็นบุญหูแล้วเป็นบุญของพวกปฏิบัติธรรมนั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะเราดีอกดีใจไว้ว่าเรายังมีพระอริยเจ้ามาโปรดให้พวกเรานั่นน่ะยังมาโปรดเป็นบุรุษใจเพชรเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนท่านล่วงลับไปก็ส่งท่านน่ะไอ้นั่นน่ะใช่ไหมโมทนาท่านไปเผากันไปทำลงทานกันนั่นน่ะคนที่เห็นไหมบางคนมีบุญ
หลวงปู่วรามอยู่ใกล้ๆหลวงปู่ท่านนะแต่ท่านบอกว่าท่านก็เป็นอาจารย์ของเราหลวงปู่ท่านเนี่ยหลวงปู่วรามก็ไปทำลงทานกันนั่นแหละญาติโยมก็บอกเอ้าใครมีตังค์ก็ส่งไปนั่นแหละเห็นไหมกว่าท่านจะเผานั่นแหละเห็นไหมกว่าท่านจะตกลงกันเผาวันไหนใช่ไหมหลวงปู่ก็ไปทำลงทานเลี้ยงกันนั่นแหละเห็นไหมไม่ต้องไปตีกันใช่ไหมแต่ลองไปตีกันในวัดแล้วมันจะมีความสุขอะไรเราไปเลี้ยงกันไปฟังพระสวดมนต์นะเห็นไหมก็มีความสุขนี่แหละที่บอกว่าใจเป็นสุขแล้วมันก็รู้จักหาทางออกนั่นแหละหลวงปู่ท่อนเป็นนักเทศเนี่ยเป็นพระนักเทศด้วยคุยเมตตาตลกก็ได้นั่นเห็นไหมจริงจังก็ได้เห็นไหมนี่แหละพระอริยเจ้านะแบบหลวงปู่เปลี่ยนนั่นแหละฟังนะดีกันหมดใช่ไหมนั่นนะท่านล่วงลับไปแล้วเราก็โมทนากับท่านเห็นไหมไม่งั้นมันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละหลวงปู่พออายุมากหลวงปู่บุญญฤทธิ์เห็นไหมท่านก็พยายามทรงธาตุขันธ์ไว้เอายังอยู่ได้ก็เอาอยู่ไปนะเป็นเพื่อนญาติโยมไม่พูดก็ไม่เป็นไรนะญาติโยมก็อนุเคราะห์ท่านใช่ไหมธาตุขันยาไว้ยาไม่อยู่ท่านก็ไปแล้วนะถ้ายายังอยู่ท่านก็ป๋าท่านก็ยังอยู่กับพวกเรานั่นนะเพราะฉะนั้นนะบอกเห็นว่าหลวงปู่ลีใช่ปะยายังอยู่นะยังไม่รั่วสังขารเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าผาแดงเนี่ยเห็นไหมเขาก็อะไรบอกโฆษณามาช่วยกันนะช่วยกันดีกับพวกเราไปยิงกันใช่ไหมไปยิงไปฆ่าเป็นหมื่นหมื่นล้านพันพันล้านนั่นแหละไปฆ่ากันสร้างอนุสรณ์ความดีกันไว้ดีกว่าอนุสรณ์น้ำตาใช่ไหมมันจะดีอะไรนั่นเนี่ยตายกันแล้วก็ไอ้คนยังไม่ตายก็อาฆาตกันนั่นเนี่ยมึงมาฆ่าพ่อกูไอ้คนนั้นไอ้ประเทศนั้นมาฆ่ากูอะไรต่ออะไรมันก็กูกันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าความดีนี่แหละจึงบอกว่าเหมือนครูบาอาจารย์ท่านนี่แหละจึงบอกว่าให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นแหละพุทธศาสนาใช่ไหมเหมือนกันทั้งโลกทั้งธรรมช่วยกันนั่นแหละช่วยกันแบกหามพระศาสนาเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดแล้วนั่นแหละเห็นไหม เพราะฉะนั้นนะท่านไม่มีท่านอาจารย์ก็ลำบากนะเอาใครจะไปเป็นนะใช่ไหมใครก็ไม่อยากเป็นผู้นำใช่ไหมผู้นำลำบากนั่นแหละพ่อตายไปแล้วเห็นไหมหลวงพ่อสนองเห็นไหมทนทุกอย่างนะท่านอาจารย์ไปลินมากท่านก็ต้องทนนะนั่นแหละเห็นไหมต้องทนนะถ้าไม่ทนนะก็ต้องไปใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าพระต้องทนต้องอดทนที่หลวงพ่อสังวานว่าแหละอดทนโยมถึงเราจะเจ็บป่วยใช่ไหมบางคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็ต้องทนนั่นน่ะกินปลาตะเพียนน่ะภาคเพียนไงท่านบอกให้ภาคเพียนนะท่านก็พูดแบบภาษาของหลวงปู่นะปู่สังวานต้องมันกินปลาตะเพียนมันจะได้ภาคเพียนน่ะถ้าเป็นเด็กๆก็ภาคเพียนเรียนหนังสือใช่ไหมภาคเพียนเรียนตะเกมมันก็เสร็จเด็กๆใช่ไหมสมองมันออกไปหมดมันออกไปข้างนอกหมดมันไม่ได้อยู่ในตัวนะมันไม่ได้จำนะนั่นนะกอไก่ขอไข่มันไม่จำส
ถ้ากดไม่เป็นนะเด็กเดี๋ยวนี้เอ็นมานั่นแหละอ่านได้ก็ได้เลยอ่านไม่ได้ก็สะกดไม่ถูกนั่นแหละเอ็นมาเพราะฉะนั้นน่ะคำตะกบทานในนั่นน่ะเอ็นมาเอามารวมคำกันไม่เป็นนั่นน่ะจึงบอกว่าจะเพราะฉะนั้นน่ะให้คุณหนูได้พิจิตรณาบางคนก็เห็นรายการมาก็ชอบมานั่งอยู่ก็ใกล้ๆคุณย่านะแล้วก็เล่าให้ฟังเราก็ดีใจนะเด็กๆบางคนก็สนใจนั่นน่ะสนใจปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นน่ะเราจะเป็นในพลในพันเราก็ต้องรักษาสังขารร่างกายเราไว้เติบโตมาใช่ไหมรู้จักกราบพ่อแม่รู้จักไหว้พระรู้จักสวดมนต์น่ะเห็นไหมจะมาเป็นนักรบเห็นไหมเขาก็มีบุญเก่ามานะบางคนเห็นไหมพระนเรศวรก็ดีพระเจ้าตากก็ดีนั่นแหละพระเจ้าเสือก็ดีใช่ไหมนั่นแหละในท้องดีฟันขาวอะไรตาอะไรก็ว่าไปเถอะใช่ไหมเขาก็มีบุญเก่าเนาะนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความอดทนนั่นเห็นไหมบางคนเนี่ยโตขึ้นมาหนูจะเป็นอะไรหนูอยากจะเป็นหมอหนูอยากจะเป็นคุณครูนะหนูอยากจะเป็นตำรวจทหารถ้าเรามีการปฏิบัตินี่แหละมีใจเป็นธรรมใช่ไหมบุญกุศลก็หล่อเลี้ยงเราใช่ไหมพอเลี้ยงเราจนเป็นราชการได้เหมือนกันนั่นแหละบางคนไปไม่ได้ไม่ถึงดวงดาวเห็นไหมจะได้ปริญญาเอกอยู่แล้วจะได้เป็นหมอแล้วนั่นแหละก็มาขาพิการนั่นแหละไปไหนไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมเป็นอัมพฤกษ์ไปเลยเป็นอัมพาตนั่นแหละเห็นไหมหมดเลยเห็นไหมเงินเดือนก็ไม่ได้เห็นไหมนี่จึงบอกว่าน่าสงสารทุกคนว่าถ้าเราเป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมนี่แหละที่เรียกว่าอะไรนะทำให้สังคมเนี่ยใช่ไหมต้องมาพึ่งสังคมต้องมาพึ่งคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่เหมือนแมวพิการหมาพิการนั่นนะใช่ไหมมันขาหักไปแล้วมันเดินไม่ได้แล้วนั่นน่ะเพื่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเป็นสัตว์ป่ามันก็ต้องโดนกินนั่นน่ะเห็นไหมแม่มันหน้าหิมะมันก็โดนหมากัดแล้วแม่มันก็ต้องกินลูกมันเห็นไหมเสือมันก็กินลูกมันเพราะว่ามันก็หาอาหารไม่ทันนะเห็นไหมประทังชีวิตเนี่ยยาชีวิตเห็นไหมนั่นน่ะโอ้ยหน้าสงสารเนาะเราไม่อยากมองไอ้มันกินลูกมันใช่ไหมเพราะว่ามันต้องตายแน่มันไปไม่ได้นั่นน่ะหนีไม่ได้แล้วไอ้เสือมันไอ้หมามันก็มากัดตายไอ้แม่มันก็มาช่วยไม่ทันนั่นน่ะมันเห็นไหมวงจรชีวิตเนี่ยเราเป็นลูกคนเนี่ยเห็นไหมใครจะมาฆ่าสักคนเนี่ยเห็นไหมเขามีกฎหมายคุ้มครองนะเห็นไหมคุ้มครองกันแต่พวกเราก็ต้องคุ้มครองเราด้วยใช่ไหมคุ้มครองตัวเราสติเดินไปทางไหนก็ให้มีสติใช่ไหมดูหน้าดูหลังนั่นนะอะไรต่ออะไรรถมันเยอะนั่นแหละเห็นไหมบางคนเห็นไหมมันอยู่กับคนเยอะๆเดินอยู่บนกลางถนนแท้ๆลูกปืนมันมาโดนใช้ถอยเขาแล้วเห็นไหมเดินไม่ได้ละไม่รู้ว่าเขาก็ไม่คุยให้ฟังละว่าเจ้าเดินได้หรือเปล่าเป็นสาวด้วยนะไปทำงานน่ะอยู่เดินอยู่ใช่ไหมไปโดนลูกหลงนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะกรรมเนี่ยอย่าสร้างใช่ไหมอย่าสร้างไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อะไร
นั่นเห็นไหมบางคนเนี่ยไปฟังรถไฟไปฟังรถไฟคนนั่งรถไฟดีไม่ดีก็หัวแตกอะไรต่ออะไรทำไมทำมาให้ลูกฟังไปฟังมาไปฟังเอาแม่ตัวเองเขาโอ้โหกูบาปเหลือเกินสนุกเมาไปฟังรถไฟทีนี้ก็ไปโดนแม่ตัวเองทีนี้โอ้แม่นะโดนเขาฟังมาบนรถไฟไอ้ความคิดถึงลูกเป็นห่วงลูกก็มาเยี่ยมลูกไงพอดีเลยไปโดนในรถไฟขบวนนั้นแม่คนนี้ก็ฟังเข้าไปไปโดนแม่ตัวเองนั่นแหละแม่โอ้โหพูดไม่ออกเลยเลิกเลยเลิกฟังเลยไปโดนไปถูกแม่ตัวเองนั่นแหละตาทั้งจะบอดใช่ไหมนั่นแหละโอ้นี่แหละถึงบอกว่าสนุกขนองหรือว่าจะเอาทรัพย์เขาอะไรต่ออะไรสารพัดคนทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่ทำซะดีกว่าใช่ไหมทุ่มก้อนหินไปบางทีเขาตายเลยก็มีนั่นถ้าเราโดนทุ่มอย่างนั้นมั่งก็แย่เหมือนกันเนาะใช่ไหมนั่นแหละเราต้องนึกถึงเนี่ยน้อมมาดูตัวเราอกเขาอกเราใช่ไหมถ้าเราทำความดีเนี่ยดีอยู่แล้วถ้าเราทำความดีพลเมืองดีเดี๋ยวเราก็ตายแล้วใช่ไหมนี่เราทำดีลูกหลานชาวบ้านก็คุณตาคุณยายเขาใจดีเรามีอะไรก็อยากให้กันนั่นแหละเราเห็นนะเราก็อยากช่วยทุกคนเลยนั่นแหละเราบอกว่าโอ้เราไม่มีเงินเป็นสิบสิบล้านมั้งเนาะจะได้แจกให้สนุกใช่ไหมจะได้นั่นแหละดีกับไปเล่นคาสิโนใช่ไหมชั่วโมงสองชั่วโมง90 ล้านอะไรเงี้ยนั่นแหละดีกว่ามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมการพนันนั่นแหละมันประโยชน์ส่วนกลางดีกว่าช่วยต้นรวมดีกว่าใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเออนั่นน่ะก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อที่ทำประโยชน์นั่นน่ะเหมือนหลวงตาท่านช่วยชาตินั่นน่ะเห็นไหมทุกวันนี้เขาก็ยังไปช่วยกันอยู่น่ะเห็นไหมหลวงตานานๆครูบาอาจารย์นั่นก็รวมกันไปเอาทองไว้ช่วยชาติค้ำชาติไว้นั่นเห็นไหมท่านก็นั่นแหละมีบุญของท่านนะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการทำดีมีประโยชน์นั่นน่ะที่บอกว่าบริจาคดวงตาเราจะได้ตาทิพย์นั่นน่ะได้หูทิพย์นั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะถ้าบริจาคอะไรมันจะได้อย่างนั้นน่ะที่ดีที่ประเสริฐนั่นใจเราประเสริฐนั่นน่ะที่บางองค์นะท่านก็หลวงปู่อายุมากแล้วหลวงปู่ต้องนั่งรถให้ดีนะรถตู้ใช่ไหมหลวงปู่ต้องนอนมาได้นะมาโปรดคนชาวเมืองนั่นน่ะนั่นเห็นไหมเพราะทางการมันในอายุมากแล้วนั่นไม่เหมือนสมัยพุทธกาลเนี่ยเหาะได้ของโปเหาะมานั่นนะกายทิพย์ท่านเบาใช่ไหมนี่เขาก็ไม่อยากให้ทำใช่ไหมเขาห้ามไว้ห้ามไว้นั่นเพราะฉะนั้นแหละถึงบอกว่าหลวงโปก็ต้องอาศัยยานพาหนะกันนั่นนะถึงบอกว่ามันไม่ทันนั่นนะเห็นไหมพยาบาลก็ไม่ทันเนี่ยนะเจ็บไข้ได้ป่วยรถมันติดเยอะนั่นนะก็ต้องรีบลามือปล่อยมือให้ท่านเขาไปก่อนใช่ไหมไม่งั้นก็เดี๋ยวคนตายก็จะน้อยใจกันอีกทำไมไม่หลบให้เขาอะไรต่ออะไรนั่นนะถ้าเกิดเขายังมีชีวิตอยู่ก็เห็นว่าลูกหลานเขาก็ไม่น้อยใจใช่ไหม
นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะก็เหมือนกันบุญกุศลเนี่ยที่เราได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นนะอาตมาคุยคนเดียวไม่ได้ต้องให้ยอมคุยมั่งครับหมดเวลาช่วงแรกโอ้จะหมดเวลาแล้วใช่ไหมก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสอนใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ฝากก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตThank you.
วัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่22เมษายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่22เมษายนอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในวันอังคารที่29พฤษภาคม2561สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับ2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกโดยตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติด1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์6ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164
02-496-1164หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็อยากให้ญาติโยมคุยมั่งเนาะแก้คอแห้งใช่ไหมผัดกันคอแห้งมึงทีเนาะถูก เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าญาติโยมเห็นมาเพื่อนเราก็ตายกันไปเยอะเห็นไหมบางคนแต่ญาติโยมก็ยังอยู่ได้ก็ถือว่าบุญของเราเรายังได้สะสมบุญของเราสะสมความดีที่เราได้พิจารณานั่นนะนั่นนะจะมาเมื่อยามเด็กเรานึกถึงสัญญาเก่าๆนั่นนะเห็นไหมมันก็เกิดให้เราดูภาพเก่าๆนั่นนะท่านบอกว่านึกมันไปก็แค่นะมันกลับมาไม่ได้นะครูบาอาจารย์บอกไว้นึกถึงการปฏิบัติธรรมดีกว่านั่นนะสาระประโยชน์มันเยอะกว่าใช่ไหมไม่จดจำเรื่องในอดีตนั่นนะท่านบอกว่าให้ภาวนาเยอะๆจะได้ไม่หลงไม่ลืมเนี่ยถ้าญาติโยมไม่หลงไม่ลืมเนี่ยบุญเลยนะเห็นไหมกินแล้วก็ว่าไม่ได้กินจำไม่ได้วางของแล้วก็ลืมอะไรตาอะไรเนี่ยมันสัญญามันจำไม่ได้มันจำได้แต่ของเก่ามันพูดเรื่องแต่ของเก่าๆจริงครูบาอาจารย์นั่นท่านพูดเอาไว้ถูกหมดเพราะที่บอกว่าทำไมจึงต้องฝึกสมาธิก็เพราะว่ากลัวตรงนี้เองกลัวญาติโยมจะหลงใช่ไหมหลงตายนะหลงตายไปอาบน้ำคนเดียวมั่งอะไรมั่งจมน้ำตายคนอายุมากใช่ไหมนะบางคนก็จมน้ำตายไม่ได้เห็นยายไปได้ตาไปได้ก็ไม่เห็นเป็นไรอาบทุกวันวันนั้นเกิดเป็นลมก็ไปเลยอย่างเนี้ยบางคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถึงว่าครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนก็ความเมตตาที่ท่านออกมาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาบวชสละนะสละโสดสละบ้านเรือนนั่นแหละท่านไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละท่านก็คิดว่านี่แหละพวกผูกพันนี่แหละพวกทุกข์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมผูกพันลำบากนั่นแหละไม่ผูกไม่พันนะกับใครนะมันดีแล้วนะโยมนั่นแหละบางคนเห็นไหมความรักก็ไม่สมหวังนั่นแหละเห็นไหมบางคนครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมสุชาติแต่เลื่อนพรใจโยมนมัสการหลวงพ่อครับผมสาธุเป็นไงบ้างคุณโยมคือผมโทรมาปรึกษาหลวงพ่อเป็นประจำครับผมจ้าทีนี้มันหมุนลงท้องนะหลวงพ่อมันเจ็บมาเดือนกว่าแล้วครับผมเป็นไรนะมันหมุนลงท้องมันเจ็บมาเดือนกว่าแล้วครับผมหมุนนะครับผมก็เราจะไปดูมันนะดูมันสู้ไม่ได้ดูมันสู้ไม่ได้แล้วก็ดูที่ปลายจมูกเราก็ได้แล้วคุณยอมอย่าไปเปิดวิทยุมันสะท้อนเข้าไปมันกลับมาพูดในโทรทัศน์อีกใช่นะคุณยอมนะเราจะไปดูตรงนั้นจะไปดูที่มันหมุนในท้องมันเกิดแบบนี้เหรอหลวงพ่อ
ใช่ถ้ามันหมุนอยู่ที่ฟันมันก็เจ็บฟันถ้ามันหมุนอยู่ท้องมันเจ็บท้องครับผมนั่นแหละเราจะไปดูมันถ้าเราดูมันยิ่งเป็นใหญ่เหมือนตัวมันหนักนั่นแหละเราไปดูมันยิ่งหนักใหญ่เราก็ทำเฉยๆเรารู้แล้วเราเฉยเป็นทางผ่านนะพวกนี้สมาธินี่แหละที่เรียกว่าขันธมารทีนี้ถ้าเกิดยอมไม่เห็นว่าเหมือนตัวอะไรอยู่ในท้องเนี่ยสมมุตินะเราก็กลัวใหญ่สิเอ๊ะงูหรืออะไรมันอยู่ในท้องเราอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมุติอะทีนี้เราไม่กลัวแก้มาเดือนครึ่งแล้วครับหลวงพ่อผมแก้ไม่ตกครับผมไม่เป็นไม่ตกเดือนครึ่งเออนั่นแหละรู้เฉยไว้รู้เฉยไว้นะรู้เฉยไว้เดี๋ยวก็ดีนะเออทำเฉยๆหายใจเข้าออกเห็นหนอนั่นแหละที่หลวงปู่ยาจรัญก็พูดไงบอกว่าเออเห็นก็ให้มันเห็นหนอเห็นหนอรู้หนอแล้วก็ทำเฉยๆกับมันนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็มันก็ผ่านไปนะถ้าเราไปมัวไปดูมันนะมันก็เลยเป็นอยู่งั้นแหละเหมือนพลังจิตของเรามันสร้างรูปขึ้นมานะเออจิตนอกจิตในอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะจำไว้นะโยมนะเออนั่นน่ะลองไปแก้ดูนะลองไปแก้ดูเออสาธุสาธุแล้วมาคุยใหม่พรุ่งนี้มาคุยใหม่สาธุเออจิตนอกจิตในมันปรากฏได้นั่นน่ะที่บอกว่าได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินเสียงหนอได้ยินเสียงหนอเออมันก็ดับได้พอเราดับมันไม่ได้มันก็ได้ยินอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมบางคนได้ยินเนี่ยระฆังมันดังทั้งคืนทีนี้มันเพาะเหลือเกินก็ฟังอยู่นั่นน่ะเราบอกเออไม่กำหนดให้มันดับมาให้มันรู้ตัวนะเสียงมันไปได้ยินเสียงข้างนอกไงบางคนอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจอ่ะมันก็ดับถ้าไม่เข้าใจมันก็ทำให้เรากลัวบางคนก็กลัวบางคนก็หลงเสียงไปนั่นแหละเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่ากรรมฐานเนี่ยมันมีทุกบททุกตอนเหมือนกันนั่นน่ะที่บอกว่า 84,000 อย่าง 84,000 ใจนั่นน่ะใช่มั้ยนั่นน่ะความคิดนั่นน่ะเห็นป่ะน่ะย่นย่อแล้วเหลือจิตดวงเดียวนั่นน่ะจิตรู้จิตเฉยนั่นน่ะจิตรู้จิตว่างนั่นน่ะรู้จักว่างเฉยกุศลก็ไม่เอานั่นน่ะบุญก็ไม่เอาชาวนิพพานน่ะใช่มั้ยชาวนิพพานเนี่ยเฉยอ่ะนั่นน่ะตัวว่างว่างว่างนั่นน่ะอยู่กับความว่างนั่นน่ะไม่เอาอะไรอีกแล้วหลวงปู่อายุมากแล้วกดก็ไม่ลงแล้วยกก็ไม่ขึ้นนะน่ะยกย่องก็ไม่ขึ้นนะกดก็ไม่ลงแล้วว่าไงก็เฉยอ่ะจ้ะเนี่ยหลวงปู่ท่านได้ของท่านแล้วเนี่ยเห็นไหมชาวนิพพานนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่ที่ลงรับไปนั่นน่ะสายหลวงปู่มั่นเนี่ยที่บอกว่าอนาปานุสติถ้าได้แล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุเยอะนี่น่ะหลวงพ่อจวนหลวงพ่อวันน่ะหลวงปู่ตื้ออะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยพอได้แล้วท่านได้ของท่านนั่นเห็นไหมแม่ชีอายุมากๆนี่ไม่ใช่เบานะนะชาวนิพพานก็มีเยอะแถบภาคอีสานเพราะตามพ่อแม่นะตามครูบาอาจารย์ได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะอ้าวเราเล่นกีฬาอย่างเดียวแล้วก็ได้แต่กีฬาใช่ไหมเราเล่นบอลอย่างเดียวแล้วก็ได้เห็นไหมเราเล่นการพนันแล้วก็ได้การพนันเนี่ยถือศีลถือธรรมเห็นไหมเราก็ได้เป็นนี่แหละอริยมรรคเ
นี่แหละมรรคแปดเนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะท่านบอกว่าตามเดินตามมรรคมรรคาปฏิปทาเนี่ยใช่ไหมปัญญาทุกขาเนี่ยปฏิปทาปัญญาทุกขานั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมพาตนัยพาอภิธรรมเนี่ยเห็นไหมในพาอภิธรรมนั่นน่ะจึงบอกว่าชาวนิพพานเนี่ยใช่ไหมมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมแต่ถ้านอกนั้นเนี่ยเห็นไหมมีแต่เห็นไหมมีแต่ทุกข์นะมันไม่เข้ามรรคแปดมันไม่เข้ามรรคสี่ผลสี่ใช่ไหมมันก็เลยนะเลยมรรคเลยผลตีพ่อตีแม่ไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั่นเห็นไหมกลายเป็นลูกเนรคุณกันไปหมดใช่ไหมบางคนนั่นนะพ่อแม่นี่อย่างกระดวงใจของแม่เลยเนาะนั่นเห็นไหมอย่างกระดวงใจถอดรูปถอดมาเลยนั่นเห็นไหมแต่เห็นไหมพอเด็กๆกวัยรุ่นพออายุมากเก่ากูไม่นึกถึงพ่อแม่ละเห็นไหมทุกมันเข้ามาในใจนั่นแหละมันไม่ใช่มรรคแปดมรรคตีผลตีมันเข้าในใจมันมรรคอะไรก็ไม่รู้มรรคทุกมันเข้าสิเนาะนั่นแหละมรรคคนนั่นแหละเห็นไหมมันก็เลยนั่นแหละมรรคมากนั่นมรรคทุกกันนั่นแหละเห็นไหมยิ่งว่าหายเยอะเราก็ต้องมีมรรคนะมรรคจิตมรรคใจเนี่ยที่อยู่ในใจเราด้วยใช่ไหมมันก็มีความสุขนั่นน่ะหลวงพ่อใหญ่ฮะพูดดีเนาะน่ะน่ะตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันน่ะนั่นโอ้ถ้าใครทำได้เนี่ยโอ้ยเหมือนว่าเหมือนแต่เศรษฐีมาพูดให้พวกเราฟังน่ะครูบาอาจารย์ใช่ไหมทุกองค์นั่นน่ะท่านรวยแล้วท่านก็พูดได้น่ะเห็นไหมมีความสุขใช่ไหมหลวงปู่ชาหลวงปู่นั่นน่ะมหาบัวหลายองค์นั่นน่ะเห็นไหมมาพูดให้เราฟังนั่นน่ะท่านเป็นเศรษฐีแล้วท่านตามมรรคแปดนั่นน่ะมรรคสี่ผลสี่มันเกิดน่ะนั่นน่ะใช่ไหมโยม เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าทำให้ดีนั่นเห็นไหมลูกหลานทำกันดีๆนั่นเชื่อฟังคุณตาคุณยายอยู่บ้านดูแลกันไว้นั่นว่าท่านก็อยู่กับเราไม่นานใช่ไหมบางคนเนี่ย90อ่ะเชยยายทับทิมอยู่ข้างวัดไอ้วัดแดงนั่นน่ะไปเยี่ยมยายมายายไม่อยากพูดอะยายก็ชอบภาวนาเห็นไหมแล้วก็มานึกดูนะพออายุมากแล้วนะเห็นไหมความงามนั่นนะไม่มีแล้วมีแต่ความสตินะมีแต่มรรคนะนั่นนะใช่ไหมมรรครู้นั่นนะมรรคอดทนนั่นนะใช่ไหมนั่นนะถ้าไม่มีมรรคอันนี้มันก็มรรคหลงสิหลงไปเรื่อยลูกหลานก็ลำคาญนะนั่นน่ะไอ้เด็กๆเนี่ยมันซนไม่เป็นไรนะน่ะครูบาอาจารย์ในประเทศไอ้ผู้ใหญ่อายุมากคนอายุมากเหมือนซนนั่นน่ะพูดไม่หยุดลูกหลานก็ลำคาญนั่นน่ะเห็นไหมไม่อยากเข้าใกล้นี่ยายก็เงียบยายไม่อยากพูดละยายชอบภาวนานะเห็นไหมดูถึง90นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะลูกหลานก็รักกันนั่นเห็นไหมเพราะยายเป็นคนเรียบร้อยยายเป็นคนมีศีลนั่นเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะก็คนก็ต้องมาดูสินะลายไทยใช่ไหม
ทรงไทยลายไทยมาดูที่วัดสังฆทานเยอะใช่ไหมอายุมากผู้สูงอายุภาวนากันไม่อยากจะเถียงกับใครแล้วเดี๋ยวเราก็ตายแล้วใช่ไหมนั่นแหละกินข้าวคอยตายไงภาวนาคอยตายนั่นแหละผู้สูงอายุใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วสมบัตินั่นเห็นไหมสมบัติบุญนะอยู่ทุกวันนี้จะไม่ยอมเพราะฉะนั้นนะยอมเอานะยอมปฏิบัติพระท่านก็มาเล่ากันยอมนี่กับพวกเราเทศก็ขู่ยอมทุกวันนะทำไมทำไมยอมเก่งกับพระอีกใช่ไหมนั่นนั่นเห็นไหมบางองค์เห็นไหมอ้าวทำไมถอยหลังใส่เกียร์หลังใช่ไหมใส่เกียร์ถอยใช่ไหมแต่ญาติโยมนี่ยอมเพียรเขาหน้าโยมให้กำลังโยมอยู่เรื่อยกำลังใจใช่ไหมอายุก็มากโยมทำเขานะเพียรเขานะนั่นแหละถ้าตะวันมันบ่ายมันจะเย็นแล้วนะโยมก็มีกำลังใจสินะทำใจเลยที่ไหนได้พระไตเกียร์ถอยหลังนั่นเสร็จเลยได้ไหมนั่นน่ะพระก็หัวเราะกันคุยกันนะนั่นน่ะเห็นไหมพระไตเกียร์ถอยหลังพระลืมหมดนะได้ไหมพระลืมบางคนนี่เห็นไหมยังบอกว่าเรานี่แหละของใครของมันหลวงปู่บอกนั่นน่ะยายก็ปฏิบัตินั่นน่ะเห็นไหมผู้สูงอายุนั่นน่ะวัดทุ่งก็ดีเขาก็ฟังรายการ นั่นน่ะเห็นไหมเขาฟังกันเนี่ยแม่ชีก็ดีน่ะที่ยังอยู่กันนะปฏิบัติกันนั่นน่ะเห็นไหมร่วงรับกันไปเรื่อยเรื่อยแล้วใครจะมาบวชใช่ไหมมันก็เหมือนหมดไปรุ่นหนึ่งนั่นเห็นไหมทีนี้ใครล่ะจะมีบุญนะมาส่งเสริมมาเข้าวัดนั่นเห็นไหมเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยมันมาใกล้ใช่ไหมนั่นครูบาอาจารย์ก็ช่วยกันนั่นเห็นไหมช่วยกันเทศช่วยกันนั่นทำไปทำมาคุณตาคุณยายจำกรรมฐานได้นั่นน่ะปุกเตกอย่างนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเซ็นเตอร์ไปแล้ววัดสังฆทานถ้าเป็นวัดแต่อโศกมิชชันใช่ไหมอโศกมิชชันนั่นทำสมาธิกันนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าวัดสังฆทานก็เหมือนกันนะใช่ไหมคนมาปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มาอะไรนะใช่ไหมนะไอ้น้องหมาก็จะมามากกันแล้วกันใช่ไหมพวกก็จะเอามาลักปล่อยไอ้น้องหมาก็วิ่งกันเพ่นพ่านเห็นไหมมันน่าสงสารเนาะนี่แหละว่าเห็นไหมไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อปู่ย่าตายายนั่นแหละไม่เชื่อบ้านเมืองนั่นก็เลยไปเป็นน้องหมากันได้เยอะนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละนะมันเห็นไหมปลาในท้องทะเลเยอะนั่นแหละเขาบอกวิญญาณน่ะเห็นไหมปวกสารพัดทำไมพุทธเจ้าก็มาเกิดต้องเยอะทำไมโปรดไม่หมดนั่นแหละก็เพราะว่าเห็นไหมยังมัวเมาไงยังเมามัวเมานั่นน่ะมันก็ไปทั่วหมดอ่ะจอนไปทั่วนะมันเป็นอย่างนี้อ่ะยอมลองนึกดูยอมอย่าไปเสียใจนะหลวงปู่ทุกองมาปฏิบัติได้เนี่ยเป็นบุญนะหลวงปู่หวยอยู่ทางไอ้นั่นน่ะอยู่ทางกาฬสินธุ์ก็ดีนั่นน่ะใช่ไหมเขาก็ทำนั่นน่ะ
พวกเราไม่รู้จักนะคนชาวบ้านเห็นไหมถ้าครูบาอาจารย์ไม่บอกกันมั่งเนี่ยก็ไม่รู้แล้วหลวงปู่ก็ทำไปเถอะน่ะทำไปคนเดียวก็ทำไปเถอะนั่นแหละเหมือนหลวงปู่ศิลาน่ะพอเปิดตัวแล้วคนก็รู้จักเนี่ยนะนั่นน่ะแต่ตอนหนุ่มๆไม่มีใครรู้จักอ่ะเห็นไหมท่านก็ภาวนานั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อสนั่นน่ะท่านก็เปิดตัวตอนทำโบสถ์กันนี่ไม่งั้นนั่นก็อ้าวอยู่แต่ภาวนาตำป่าตำดงของท่านน่ะชอบนั่นสร้างโบสถ์แล้วท่านก็อายุมากอ่ะ70แล้วนี่นะนั่นน่ะเห็นไหมบ่ายเข้ามาทุกวันเลยใช่ไหมนั่นน่ะมันจะตีสามตีสี่แล้วใช่ไหมมันจะมืดแล้วเห็นไหมหรือว่ามันจะสว่างหรือว่ามันจะมืดแล้วมันเย็นนะนั่นน่ะเห็นไหมชีวิตท่านบอกว่ามันจรไปจรไปหาความตายในโลกมนุษย์นะแต่ถ้าไปเป็นโลกทิพย์ไปแล้วนะเห็นไหมมันก็ต้องไม่ต้องมาแล้วก็ดีเลยน่ะทิพนิพพานใช่ไหมนั่นน่ะมันก็ไปอีกมิติหนึ่งของเขานั่นน่ะไอ้ไม่ต้องมาถือระเบิดไม่ต้องมายิงกับเอาปืนใหญ่ไปยิงกับใครใช่ไหมหลวงปู่ท่านได้แล้วนะเห็นไหมนั่นน่ะท่านก็สบายเหมือนพวกหลวงปู่ท่านเนี่ยหลวงปู่พุทธาเนี่ยมันต้องมาเป็นทหารนี่ละเป็นทหารพุทธเจ้านิรันดร์ไปละเห็นไหมแบบนั้นนะนี่แหละถึงบอกว่าครูบาอาจารย์บ่ายแล้วก็ต้องรีบเตรียมตัวนะจะสร้างไว้ให้อนุสรไว้ให้ลูกติดให้ชาวโลกดูนั่นเองสร้างห้องน้ำสร้างพระสร้างโบสถ์เห็นนะหลวงพ่อนันวัดป่าอีเล่ใช่ไหมกุฏิเนาะนั่นท่านก็ทำของท่านนั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์นั่นเห็นไหมงานมันเยอะไปช่วยกันไม่หมดหลวงพ่อที่หลวงพ่อสังวานเขมโกน้ำตกก็ไม่ได้ไปนั่นเราก็ไม่ได้ไปอยากไปทุกวัดประจวบเห็นไหมเอาปากไปก็แล้วกันเอาใจไปโมทนาท่านนิมนต์ไปให้ไปช่วยที่นู่นบ้างที่ประจวบเมื่อวานนี้ก็ไปไม่ได้นั่นมันก็กองงานกันอีกอะไรอีกนั่นแล้วก็สงกรานต์รถติดอีกนั่นแทบจะเดินกันมาได้เลยเนาะไม่ต้องนั่งรถก็ได้เดินเหมือนเดินเงินรถมันเร็วไม่ได้เห็นไหมรถมันเยอะนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโลกมนุษย์น่ะเห็นไหมลำทางมันมีสองเส้นก็ไม่พอต้องอะไรสิบถนนนั่นน่ะใช่ไหมอย่างอเมริกาเลยเนาะนั่นน่ะมันรถมันเยอะเข้านั่นน่ะจะว่าสองถนนเลยต้องสิบถนนนั่นน่ะใช่ไหมมันถึงจะเข้าท่าหน่อยนะสิบถนนยังไม่พอยังถนนเนี่ยเสริมขึ้นไปอีกถนนสองชั้นอีกนี่มนุษย์นี่มันทุกข์เนาะเพราะมันเหาะไม่ได้จิตมันเหาะไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยโยมต้องอาศัยไอ้วัตถุนั่นน่ะอาศัยรถนั่นเองมันก็เลยทุกข์กันนั่นน่ะทุกข์นอกทุกข์ในมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราพามคนเดียวโมคนเดียวเอายอมปฏิบัตินะแล้วก็ฟังครูบาอาจารย์เทศนะหลวงพ่อเทศบางทีฟังครูบาอาจารย์นะไม่อยากหลับอยากนอนตีหนึ่งตีสองหลับมันนักหน่อยเถอะนั่นน่ะใช่ไหมพักผ่อนมันมั่งกลางวันก็ไม่หลับกลางคืนก็ไม่หลับ
นั่นเห็นว่าถ้าทำได้อยู่เรื่อยๆนั่นแหละมันก็จะเข้มแข็งเข้าเข้มแข็งเข้านั่นเห็นว่าเนี่ยหลวงพ่อไม้ท่านพูดโอ้โหเราอายเลยใช่ไหมได้มาต้องก็เน้นเลยนะบารมีท่านเห็นไหมท่านปฏิบัติของท่านจนได้เห็นไหมแต่กายเนี่ยมันก็ทุกข์ได้เห็นไหมพออายุมากก็เป็นหัวใจเป็นอะไรกันนั่นน่ะแต่เรื่องกรรมท่านไม่มีนะใช่ไหมท่านหมดกรรมท่านพ้นกรรมนี่แหละภูเขาห้าลูกท่านรวยมาหมดแล้วท่านอยู่เหนือแล้วเหนือเขาแล้วใช่ไหมนั่นนะ ทีนี้เห็นไหมท่านก็อยู่สมเคราะห์โลกนั่นเองสมเคราะห์คนนะ เพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าอย่าเสียใจตอนหนุ่มๆอย่าเป็นพระเสียใจอย่าเป็นนักบวชเสียใจใช่ไหมท่านบอกว่าอดทนเราอยากได้มันไม่มาหรอกหลวงปู่สังวานบอกถ้ามันไม่อยากได้นะโหอยากจะนอนหรือกลัวเราอยากจะคอรับชาติมันก็ไม่ได้จะนอนจะนอนสักหน่อยเห็นไหมยอมมาอีกแล้วยอมมาทำบุญอีกแล้วเห็นไหมนั่นเหนื่อยทางการนั่นเพราะใจท่านดีละที่ตอนนมๆอยากจะได้ก็สร้างไม่มาสักทีเนาะนั่นนะผ่านไปหมดนั่นนะเห็นไหมพอท่านในนั้นแล้วพอท่านข้ามภูเขาไปได้แล้วเห็นไหมนั่นนะนิวรณ์ดับหมดนั่นนั่นนะเหมือนหลวงปู่มหาบัวนั่นนะท่านข้ามนิวรณ์ข้ามภูเขาท่านได้นะนั่นน่ะใครอย่าไปว่าท่านก็เรื่องของเขาเถอะนะเขาไม่รู้นะหลวงปู่เนาะนะมันมีคนรู้กับคนไม่รู้นะนะใช่ไหมโยมนะลูกเกิดมาท้องเดียวกันฮะบางคนก็ไม่รู้จักพ่อแม่เห็นไหมบางคนนี่กตัญญูกับพ่อแม่นั่นน่ะมันก็มีความสุขเห็นว่าพ่อแม่มีลูกกตัญญูสักคนสองคนก็บุญแล้วเห็นไหมแต่ก่อนลูกเยอะนั่นเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใครทำบุญเราก็จะไปว่าเขามีแต่บุญมีแต่บุญไอ้เรายังไม่รวยไงเราก็ไปตำหนิใช่ไหมโมทนาคนโมทนาก็ได้นั่นคนภาวนาก็ได้นั่นคนเห็นไหมพอไปซื้อรถใหม่มานะก็โกรธเลยเห็นไหมเด็กตีขวบก็ไปโกรธเอ้าล้างไว้ทั้งคันเลยทีว่าอะไรตาอะไรจะเอาทำไปทำมานี่น้ำผึ้งหยดเดียวเด็กมันจะไปรู้อะไรเห็นผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ทำได้ก็ว่าศาสตร์สนุกนั่นนะไปเจอป้ายแดงก็ด่ากันเห็นไหมมันจะมีความสุขอะไรนั่นนะทำไปทำมานั่นนะเขาจึงบอกว่ามาเปิดโปงหน้าถนนใช่ไหมหายเขาสินะพอหายแล้วไอ้หาเอ้ยกูไม่น่าเลยให้คนว่าเอาอีกเห็นไหมบางคนมันเป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่าแท็กซี่ก็เหมือนกันแท็กซี่บางคนตังยังไม่อยากจะให้ถึงมือเลยรังเกียจแท็กซี่บอกไม่ต้องให้ก็ได้เห็นไหมเมื่อคุณดูถูกก็คุณลงไปเลยไม่ต้องให้ตังค์ก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละแท็กซี่ก็คนหายใจใช่ไหมนี่ก็เล่าให้ฟังนั่นแหละไปเจอแท็กซี่ธรรมะเขาก็เล่าให้ฟังนั่นแหละเนี่ยคนเราเนี่ยถือยศ
ถือสักนั่นน่ะเห็นมั้ยเรากินอะไรนั่นน่ะแท็กซี่มันก็กินข้าวใช่มั้ยนั่นน่ะไอ้ท้องเรามันก็ได้มันก็ไปเน่าไปบูดอยู่ในท้องน่ะเห็นมั้ยไปแปรธาตุแล้วเห็นมั้ยมันก็ยังเห็นมั้ยบูดเน่าอยู่ในท้องนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะมันก็พอกันเลยพอออกมามันก็พอกันนั่นน่ะถ้าเรานึกอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อท่านหนองพูดใช่มั้ยมันพอกันนั่นน่ะแต่ที่หลวงปู่ท่านทำได้น่ะมันเหนือเราใช่มั้ยเหนือเขานั่นน่ะใช่มั้ยพระริยเจ้าสูงตรงส่งนั่นเองนั่นน่ะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เหมือนกันใช่ไหมเราต้องนึกถึงนั่นอย่าไปทะเลาะกันเลยนั่นอย่าไปตีกันฆ่ากันเลยนั่นเห็นไหมมันนั่นสร้างภพสร้างชาตินั่นสร้างภพนั่นท่านบอกมันไม่ได้ดับภพดับชาตินั่นได้ไหมตีกันทะเลาะกันเอามึงฆ่ากูได้ชาติหน้ากูจะฆ่ามึงมั่งอะไรนั่นน่ะชาติหน้ากูจะล้างแค้นมึงมั่งอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันเป็นแบบนี้เนี่ยหลวงพ่อทองเป็นตัวอย่างพระดัสโสท่านบอกว่าเราเคยไปทำเขาไว้ก่อนไอครอบครัวนั้นก็เลยมาเป็นเชื้อโรคอยู่ในร่างกายเราในกระเพาะเราก็เป็นมะเร็งไม่หายนั่นเห็นไหมหลวงพ่อท่านมีภาวนาจนรู้นั่นมีญาณรู้ของท่านคุณเป็นเพื่อนเขาคุณช่วยขอขมาให้หลวงปู่ทีนั่นมันรักคุณนะอะไรต่ออะไรมันรักโยมนั่นยอมคนนั้นก็ช่วยขอขมากรรมให้อยู่ได้6ปีเห็นไหมหลวงปู่บอกนั่นต่ออายุหลวงปู่ได้เห็นไหมนั่นแหละถึงบอกว่าต้องใช้หนี้เขาหมดได้ไหมของแบงก์ก็เหมือนกันนะถ้ามาเกิดนะคนอูเตียหุยตีกันสนุกดีลบสนุกดีที่ไหนได้วันหลังพอมาบวชก็สำเร็จนะใช้หนี้เขาทำไมอาเฮียจึงต้องไปใช้หนี้เขาล่ะเป็น10ล้าน20ล้าน30ล้านอะไรก็ว่าไปช่างมันกรรมเก่าของเรานั่นใช่ไหมถ้าสมมติว่าสำเร็จเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนต้องใช้หนี้ทุกคนต้องล้างมือให้สะอาดจะไปนิพพานใช่ไหมเหมือนต้องล้างให้หมดล้างไม่มีทุกข์นั่นเองเนี่ยต้องการดีนะเราเห็นนะเราก็ชอบให้คนมาประเทศเราก็ดีใจอย่าไปตีกันฆ่ากันอย่าไปเกลียดกระเป๋าเขาอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเขาก็จะไปว่านะโอ้ไปแล้วก็ไปโดนมันกีดกระเป๋าไปโดนมันฆ่าอย่างเงี้ยอะไรต่ออะไรมันเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์หมอไม่ต้องทำอะไรหรอกประเทศไทยชนไหลเผ่านะเห็นไหมอะไรอะรักษาประเพณีไว้ดีเนี่ยขายประเพณีรวยใครก็เห็นไหมต้องการใครก็อยากมาส่งน้ำสนุกแปลกดีนั่นน่ะรดน้ำน่ะดำหัวมีความสุขน่ะทีนี้มันชอบเอาไอ้ของมึนเมาใช่ไหมมันก็เลยเถิดไปน่ะบางคนตีกันทะเลาะกันน่ะเมาขึ้นมาเตะเมียตายโอ้เห็นไหมเนี่ยพลังเตะไตนั่นนะเห็นไหมตาย
นั่นน่ะแล้วมันจะดีอะไรนั่นน่ะไปนึกถึงกูไม่น่าเลยเมาขึ้นมาก็เบรกไม่อยู่แล้วนั่นน่ะทีนี้จะโดนจับกี่ปีก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่เมียตายเนี่ยถ้ามีโรคขึ้นมาโรคว่าโอ้โหพ่อเราเนาะไปแตะแม่ถ้าตายเลยนั่นน่ะแตะมั่งกระทืบมั่งตายกันพอดีนั่นน่ะ จึงบอกว่าทุกชาติเลย พอเมาขึ้นมาแล้ว นั่นมันไม่ใช่ยาซะแล้วมันเกินนะนั่นนะมันก็เลยทุกข์กันนะสมาธิเป็นของดีไงยังบอกว่าทำไป ว่างว่างในอารมณ์บางทีจับอะไรไม่ได้เลยนั่นนะเราก็เห็นมาเพลินไปทางอื่นแล้วกายก็จับไม่ได้นั่นเห็นมา บางทีลืมนั่นเห็นมาตัวลืมตัวหลงนั่นนะท่านบอกว่ามันอยู่กับความคิดของเรานั่นนะ เราจะรีโมทอะไรใช่ไหมโยมก็ฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราต้องการเหมือนยังไงเห็นไหมทำละครหุ่นกระบอกสมัยอยุธยาก็สวยเห็นไหมเมืองไทยทำศิลปะสวยนั่นน่ะทุกจบทุกชาติเห็นไหมชอบน่ะเห็นไหมมันเป็นศิลปะของประเทศแต่ละประเทศนั่นน่ะจึงบอกว่าเราไม่ได้ชมประเทศของเราประเทศเดียวหรอกใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าขอให้ทุกคนน่ะอดทนนั่นน่ะข้าวยากมากแพงอะไรตาอะไรไปน้ำมันแพงลบกันขึ้นมากับน้ำมันแพงนั่นน่ะเห็นไหมทองแพงขึ้นนั่นน่ะอะไรตาอะไรสารพัด อาหารมันก็ถูกไม่ได้นั่นจะให้มันถูกมันก็ถูกไม่ได้นั่นของมันแพงทุกอย่างนั่นทำยังไงล่ะใช่ไหมเราจะให้อาหารแพงนั่นก็ไม่ได้อีกไอ้น้ำมันมันก็อยู่ไม่ได้อีกมันบอกว่าข้าวแพงของแพงแต่น้ำมันถูกเนี่ยสมัยโบราณอยู่8-90ตังค์พอบาท6ตะลึงน้ำมันมันชักแพงใช่ไหมสมัยก่อน5-60ปีใช่ไหมนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เห็นไหมแล้วจะให้ข้าวแกงมันถูกนั่นน่ะน่ะมันก็จะถูกไม่ได้นี่แหละปัญหามนุษย์ใช่ไหมมันกินข้าวขยำกะปิกันทุกวันมันก็ไม่ได้มันกินถ้าเคยแล้วสารพัดกินใช่ไหมนั่นแหละใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยข้าราชการเอาไก่ไปกินลูกเดียวนะเขาอยู่ได้ข้าวกลางวันคุณครูเห็นไหมใส่พินโตไปทานนั่นน่ะเห็นไหมป้าใหม่นี้ทำไมมันเป็นยังไงอ่ะได้ไหมโยมลองนึกดูว่าคนหนูนี่นะรัดเข็มขัดนะพยายามรัดเข็มขัดกันไว้เนี่ยผู้ใหญ่พูดว่ารัดเข็มขัดก็คือให้รู้จักประหยัดรู้จักใส่ออมสินในบ้านของเราใช่ไหมน่ะ20ปีเรามีเงินเป็นแสนถ้าเราใส่ไว้ตั้งแต่เด็กๆนั่นน่ะเราก็จบปริญญาสบายไม่ต้องรบกวนพ่อแ
เราก็มีงานทำที่ดีไม่ต้องไปพึ่งอะไรเลยใช่ไหมเพราะพ่อแม่เห็นไหมพ่อแม่ดีนั่นนะพ่อแม่กลับมาบ้านไม่คุยกับลูกมากอะไปค้าขายเห็นไหมลูกก็ทำการบ้านกันนั่นเรียนกันพวกนี้เป็นครูเป็นราชการกันบางคนก็เห็นว่าอะไรแย่งกันเข้าครัวไม่ต้องให้แม่ทำลูกสาวจ่าสองคนจ่าทั้งมังลี่ใช่ไหมสองพี่น้องเราก็ได้ยินนะเออลูกสาววันนี้เขาดีเนาะขยันตื่นมาเข้าครัวเองนะจนโตเขาก็เป็นพยาบาลกันแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปเจอแล้วเป็นสาวกันหมดแล้วป่านนี้คงแต่งงานมีครอบครัวกันแล้วป่านนี้ นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าคนดีๆมันก็เยอะนะแล้วก็เอาแต่สิ่งที่ดีวัฒนะที่ดีวัฒนธรรมที่ดีมาพูดคุยกันนะเพราะฉะนั้นน่ะใช่ไหมวัฒนธรรมไม่ดีนอนไม่หลับแล้วไปแข่งรถกันเนอะก็เพราะมันมีรถใช่ไหมมันมีไอ้แมงกะไซใช่ไหมไม่มีรถนั่นกูก็จะไปเอารถเก่งมั่งกันดีจะแข่งกันนั่นน่ะทีนี้ใช่ไหมถ้าวิ่งมีสติมิ่งมีปัญญาเนี่ยนะมันก็ไปไหนก็ไปสบายไอ้เจ้ารถเนี่ยนะมันพาไปนั่นนะแม่ยานางพาไปดีมันสวิตสวัสอะหลับในมั่งไปหมดนั่นนะก็ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยกรรมฐานก็เหมือนกันนะปัญญาปัญญาควบคู่กันแหมเร็วเหลือเกินนะพอเจอหลวงปู่เข้าไปเจอหลวงพ่อสนองเออโยมคนนี้ก็เข้าทางเลยเห็นไหมเจอหลวงปู่เออเองติดขัดอะไรมาถามเลยนะดึกดื่นเครื่องคืนถามได้หมดหลวงปู่ท่านไม่หลับอยู่แล้วนั่นเนี่ยเขาก็เกรงใจตามกรรมฐานใช่ไหมเขาก็เกรงใจหลวงปู่ดีทำไมเรามาเขาเป็นแม่ค้าเขาก็ดีนั่นนะโอ้น่าสงสารนะหลวงพ่อนะแม่ค้าขายได้ก็ดีใจขายไม่ได้ก็หน้าดำคำเครียดเห็นไหมถ้าไม่มีกรรมฐานแย่นะไม่มีพุทโธนั่นเองวะตาเราพัดโยมถ้าเราเป็นไอ้อะไรอ่ะขายรถอ่ะเข้าใจไหมพวกขายรถอ่ะไฟแนนซ์เนี่ยนั่นเองวะถ้าไม่มีคนซื้อเราก็ทุกข์อีกเห็นวะขายรถเก่ารถใหม่เหมือนกันน่ะเพราะใจดีน่ะเพราะใจดีมีวาสมีบุญวาสนาบางคนนั่นรู้จักทำบุญรู้จักให้ทานจึงกายดีนั่นน่ะได้ไหมโยมบางคนเห็นไหมเท่าแก่ต้องเอาคนลักษณะดีไปนั่งหน้าร้านนั่นน่ะโง่เฮงดีนั่นน่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมไม่เอาทุกคนไปนั่งใช่ไหมบางคนบอกว่าต้องเอาโยมผู้หญิงคนนี้มานั่งพอเป็นราชการเนี่ยกลางวันเนี่ยไปนั่งร้านทองคนจะมาซื้อหัวมาทุกวันนะแปลกเห็นไหมมงคลสิริอะไรเห็นไหมเทพเทวาก็ช่วยซื้อช่วยขายนั่นแหละไม่โกรธให้ใจดีใช่ไหมโกรธกันนั่นน่ะ
อาฆาตมาดร้ายกันจ้องจะเอารัดเอาเปรียบกันอย่างเดียวก็เห็นไหมขายของก็ไม่ดียิ่งขายของไม่ดีก็ยิ่งกุ้มใจของคนจึงบอกว่าเข้าวัดนะรู้จักมาชาร์จพลังใจเรามึงทีนะชาร์จแต่แบตเตอรี่ข้างนอกเราต้องพัดชาร์จพลังแบตเตอรี่ข้างในเรามึงกุศลนะพุทโธเข้าวัดไม่ใช่มองพระเป็นตัวตุ๊กตุนตุ๊กตาไปหมดใช่ไหมกลัวไปหมดนั่นเป็นอย่างนั้นบางคนคิดไปแล้วก็อยากจะรวยนั่นแหละบางคนรวยแล้วก็รวยแล้วก็ลืมบุญมันก็ลดลงมาอีกสิดีกีใช่ไหมดีกีกุศลนั่นแหละอุณหภูมิมันก็ไม่ขึ้นมันก็ลดลงนั่นบินเตี้ยลงนั่นใช่ไหมโยมนั่นกุศลภาวนาจึงบอกว่าลองดูพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติเนี่ยใครมีสติดีนั่นผู้นั้นก็จะเข้าถึงปัญญากุศลเพราะว่าบุญเนี่ยเห็นไหมที่อาตมาเจ้าพูดว่าพุทธเนี่ยมีหลายอย่างใช่ไหมพุทธสารพัดพุทธเลยกว่าจะเข้าพุทธนิพพานพุทธไม่ตีกันไม่ตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กใช่ไหมเตะเด็กวัดอะไรก็ว่าไปฟาทันเทศใช่ไหมผ่านนั่นเห็นไหมพุทธผ่านนั่นมันเป็นอย่างนั้นนั่นคุณโยมเราก็หลานได้ฟังเอาหลานเอาไปจำไว้นะหลานจะเป็นพุทธอะไรดีนั่นนะที่หลวงพ่อที่อยู่กับพระพุทธทาสหนูจะเป็นม้าหน้างอหรือหนูจะเป็นพระวิ่งเร็วหน้าเชิดใช่ไหมหรือหนูจะเป็นม้าหน้างอนั่นนะไอ้ม้าหน้าหักใช่ปะหนาม้าหน้างอนั่นเห็นไหมใครปู่ย่าตายายใช้กันหน้างอหน้าบึ้งนั่นใช่ไหมไม่อยากทำเกี้ยงกันเด็กๆอ้าวคนนั้นทำไมไม่ทำคนนี้ทำไมไม่ทำคนไหนทำคนนั้นปัญญาดีรู้จักให้ปู่ย่าตายายใช้ต่อไปนะเขาเป็นเด็กดีไอ้คนที่ฉลาดกูไม่ทำนึกว่าฉลาดทำไมทำมาพวกนั้นปัญญาทึบนั่นแหละเห็นไหมไม่อยากทำนั่นแหละเกี้ยงเพื่อนเห็นนะบางคนเนี่ยเสื้อผ้ายังให้เพื่อนซักให้เลยตั้งแต่เด็กๆนะโตขึ้นทำอะไรไม่เป็นเลยเห็นไหมนั่นแหละบางคนเพราะฉะนั้นน่ะหัดทำไว้ทุกอย่างนี่แล้วเราก็ไม่เกี่ยงงานเหมือนเด็กฝาดถนนนั่นแหละใช่ไหมเด็กว่าถนนเขาใจดีใช่ไหมเขาไม่ได้โอ้อวดใครนั่นน่ะถึงเขาจะจบปริญญาเขาก็มองหางานน่ะเขามองคนเห็นใจคนใจบุญเห็นใจนั่นน่ะไปทำงานของเราสิน่ะเรามีงานให้ทำนะจะไปขายรถก็ได้ใช่ไหมจะไปอะไรตาอะไรเห็นไหมจะไปขายทองก็ได้ไอเด็กคนนี้มันนิสัยดีมันมานะมันไม่รู้จักอายนะเห็นไหมทีนี้ไอพวกมียศมีศักดิ์นั่นแหละเห็นไหมต้องทำการกุศลอย่างเดียวถึงจะทำพอทำจริงๆทำไม่เป็นนั่นแหละพอทำเข้าเห็นไหมต้องทำกันเป็นร้อยๆนั่นเห็นไหมจึงไปฝาดถนนได้เพราะฉะนั้นคนฝาดถนนคนใจดีใช่ไหมคนใจเขาฝาดไปบางคนก็พุทโธไปเขาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเห็นไหมใจเขาพุทโธไปใจเขาคิดถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงเขามาใช่ไหม
เขาได้สตังค์แล้วเขาเอาไปช่วยพ่อแม่เขาได้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราเราทำอะไรไม่เป็นเราไปขายม้ากันดีกว่าเราไปล้วงกระเป๋าเขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จับเอาไปใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่ดีเลยเราไปเล่นไฮโลกันดีกว่าไม่เอาเลยนั่นแหละรอไปรอมามันรอหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาสำหรับในรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้กับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมครับก็บุญกุศลที่เราได้ทำกันวันนี้เป็นชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ภาวนาก็ขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราองค์ปัจจุบันนี้ก็ดีก็ขอให้ท่านมีเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีความมีเกษมสำราญนั่นนะมีอายุยิ่งยืนนานแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั่วโลกที่มีความทุกข์ก็ขอให้มีความสุขที่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญทุกโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ